ทุกวันนี้นะคะเวลาเราไปทำอะไรเนี่ยเราก็จะต้องมีการหาทางลัดด้วยการมูเนาะการมูขอพรตอนนี้นะคะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยโอ้โหกำลังเป็นที่เลื่อมใสศรัทธามากๆดังนั้นค่ะเราจะมาให้เคล็ดลับในการขอพรเบิกทรัพย์เปิดขุนทรัพย์นะคะกับท้าวเวสสุวรรณให้กับคุณตามโงเหงถ้าคุณเป็นคนที่มีใบหน้าแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะด้านเท่าหมดเลยแล้วมนๆ นิดนึงเหมือนลูกเต๋าไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเนี่ยคุณเป็นคนธาตุดินวิธีการขอพรนะคะจากท้าวเวสสุวรรณให้เปิดโชครับทรัพย์ให้เราเนี่ยต้องอธิษฐานจิตแล้วบอกว่านะจดนะคะบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าขอให้ท้าวเวสสุวรรณช่วยเปิดขุนทรัพย์ให้กับข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีขุนทรัพย์มีการเงินที่มั่นคงขีดเส้นใต้นะคะคำว่ามั่นคงที่มั่นคงได้อย่างต่อเนื่องเสร็จแล้วค่ะเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วคุณจะขออย่างอื่นด้วยเพิ่มเติมอะไรก็เรื่องของคุณนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้นะคะนำผงธูปค่ะจากในกระถางนี่แหละนะนิดหน่อยก็พอนะมาห่อหรือใส่ซองเล็กๆนะพกติดตัวไว้ใส่กระเป๋าเงินไว้โอ้โหรับรองเลยค่ะว่ากระเป๋าเงินใบนี้จะมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายแล้วคุณจะมีโอกาสมีข่าวดีมีแบบว่าการงานนะการเงินเข้ามาดีไม่ดีอาจจะมีเรื่องของโชคฟลุกๆอีกด้วยนะคะ